อันนี้พี่ระดาจะทำน้ำซุปกินกับอบไก่งวงนะคะจะต้มในทำเป็นน้ำซุปนี่ก็จะมีไอ้ตับของไก่งวงเนาะแล้วก็จะมีแครอทใบกะวานแล้วก็จะเอาไอ้นี้ใส่ด้วยเขาเรียกใบอะไรคะเนี่ยโรสมารี่เนาะเสร็จแล้วพี่ระดาก็จะเอาใส่หอมหัวใหญ่ด้วยค่ะให้มันหอมแล้วก็จะต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะเอาใส่น้ำร้อนเข้าไปเขาจะได้ต้มสุกไวเนาะเดี๋ยวไอ้ที่ลอยๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกรองมันออกเนาะนี่นะคะเราจะต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะมันจะมีตับมั่งมีคอหารมั่งมีอะไรมั่งนะคะเราจะต้มต่อไปนะคะสำหรับทำเกรวี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งพิระดามันหอมๆเขาก็จะสรรหากินนะคะเราก็จะตั้งเครื่องสมุนไพรไว้ที่นี่ก่อนนะคะต่อจากนั้นเราก็มาตรวจดูไก่ของเราหลังจาก1ชั่วโมงไก่ของเราก็จะเหลืองแล้วค่ะ
แล้วพิลาจาก็จะเอามาปิดไปด้วยเบคอนนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะถ้าเราไม่ชอบเบคอนเราจะอบเฉพาะไก่งวงก็ได้ค่ะอันนี้คุณพ่อบ้านชอบกินเบคอนแล้วก็เลยเอามาใส่นะคะอบกรอบๆนะคะเอาปิดฟอยล์เอาไว้นะคะแล้วก็อบต่ออีก2ชั่วโมงค่ะอันนี้เราก็จะต้มมันฝรั่งนะคะนี่ยังแข็งๆอยู่ต้มประมาณ10นาทีนะคะต้ม10นาทีหรือ20นาทีถ้าเราทำชิ้นใหญ่ก็จะนานหน่อยนะคะเราก็เช็คดูด้วยการเอาช้อนมาตักๆดูแล้วก็ถ้ามันอ่อนแล้วก็เทออกแบบนี้นะคะเทเสร็จเราก็เอามาใส่กับน้ำมันหรือว่าจะเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชก็ได้แล้วแต่ที่เรามีในครัวเรานะคะทุกคนแล้วอันนี้แป้งอบสมุนไพรพิลาดาก็จะเอามาเข้ามาอบไว้ในกับไก่นี่เลยค่ะขอโทษขออภัยนะคะครัวพิลาดามเล็กนะคะก็เลยต้องเอาไก่อบเราต้องเอาไก่เอาออกขึ้นมาแล้วก็เอามาพักไว้นะคะอันนี้สุกแล้วหลังจากพิลาดาอบประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆส่วนน้ำเกรวี่ที่ออกมาจากไก่งวงเราก็จะเก็บไว้ทำซอสมาราดกินกับไก่งวงค่ะต่อจากนี้เราก็จะมาอบมันฝรั่งแครอทแล้วก็พาสเนปนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกที่พันด้วยเบคอนเอามาอบขณะที่รอทำเกรวี่ค่ะมาเลยค่ะเรามาทำเกรวี่กันเลยนะคะเกรวี่ไก่งวงเราก็จะเอาน้ำที่มันออกจากมาไก่งวงที่เราอบเอาไว้แล้วก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะคะใส่พอประมาณเพื่อจะให้น้ำซุปของเรามีความเข้มข้นแล้วก็มีความเหนียวค่ะคนให้ทั่วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำซุปที่พิลาดาต้มเอาไว้เมื่อตอนแรกแล้วนะคะน้ำซุปนี้ก็จะทำให้เกรวี่ของเราหอมแล้วก็จะโรยผงของไก่งวงเข้าไปนะคะผงนี้ก็จะคล้ายๆสต๊อกไก่งวงค่ะแล้วพิลาดาก็จะเอามาต้มบนแก๊สอีกแล้วก็คนให้เหนียวนะคะเราอาจจะเพิ่มสต๊อกไก่งวงอีกนิดหน่อยเพื่อความอร่อยค่ะคนเรื่อยๆนะคะขณะที่เรารอเกรวี่เราก็จะอบพุดดิ้งนะคะอันนี้ซื้อมาสำเร็จเลยเสร็จแล้วเราก็มากินข้าวกันเลยค่ะจัดจานได้เลยนะคะมองไม่ค่อยเห็นค่ะเพื่อนๆตั้งกล้องไม่ค่อยตรงเลยแล้วก็จะตัดไก่งวงของเราอย่างนี้แล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอบนะคะเพื่อนๆพวกมันฝรั่งพวกแครอทอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะเอามาจัดจานแล้วก็ทานกับผักที่เราชอบอันนี้วันนี้พิลาดาก็จะมีผักอย่างเดียวค่ะวันนี้นี่ก็มันฝรั่งของเราอบดูเหลืองสวยเลยค่ะด้วยความร้อนก็โยนลงจานเลยเนาะค่ะดูอร่อยมากเลยดูน่าทานนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ง่ายนิดเดียวบางครั้งเราก็จะทานกับพวกซอสหรือมิ้นซอสหรือแคนเบอรี่ซอสประมาณนี้นะคะแล้วแต่ที่เราจะชอบอันนี้จะทำแบบง่ายๆสำหรับวันที่คุณพ่อบ้านเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะคะเราก็จะไม่ทำอะไรมากมายก็จะทานข้าวจะทานไก่งวงแล้วก็เอาใส่สวีทพีนะคะแล้วก็มาราดด้วยน้ำซุปที่พี่ลดาทำนั่นล่ะค่ะอันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะอร่อยแบบของชาวตะวันตกเนาะ
ส่วนพี่ระดาแล้วนี่ก็ชอบในบางครั้งคราวนะคะแต่น้ำซุปของเขาจะหอมอบไก่งวงแล้วก็หอมเครื่องเทศของเขามากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมขอสวัสดีปีใหม่กับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณ